ตอนนี้ได้วันชกแล้วครับของศึกที่เป็น The Match of Legend ระหว่างแมนนี่ปาเกียวกับบัวขาวบัญชาเมฆก่อนนั้นเนี่ยมีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ไอคอนสยามวันนั้นผมก็ไปร่วมงานมาด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ระบุวันเวลาและสถานที่ที่จะชกนะครับแต่ระบุว่าทั้งคู่เนี่ยจะเจอกันนะจะได้ประชันฝีมือกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาแล้วนะฮะว่าในไฟล์นี้ก็คือ The Match of Legend นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยการเปิดเผยของเพจ B บางปะกงรายงานว่าไฟล์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่20เมษายนนี้อ่ะผมพูดถึงคุณพี่บีบางปะกงก่อนหลายคนบอกข้อมูลจากเพจบีบางปะกงบางท่านที่ไม่ทราบว่าพี่บีบางปะกงเป็นใครพี่บีบางปะกงเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่เลยนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสนะครับของไทยรัฐค่ะดังนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าเชื่อถือมากและพี่บีบางปะกงมีความสนิทสนมกับคุณวินิจเลิศรัตนชัยนะฮะของบริษัท Face Air Festival ซึ่งจะเป็นบริษัทที่รับหน้าที่ในการจัดงานนี้นะครับดังนั้นข้อมูลนี้ที่มาจากเพจคุณบีบางปะกงเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้แน่นอนไฟนี้นะครับคุณบีบางปะกงรายงานว่าจะเกิดขึ้นวันที่20เมษายน2567ที่ Impact Arena เมืองทองธานีและจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งบัวขาวจะได้ดวลกับปาเกียวอดีตแชมป์โลกมวยสากล8รุ่นชาวฟิลิปปินส์ในกติกามวยสากล6ยกยกละ3นาทีพักยกละ2นาทีพอเพจของคุณบีบางปะกงนะฮะโพสต์รายงานข่าวนี้จากนั้นเพจบัญชาเมฆยิมบัวขาวบัญชาเมฆนะฮะซึ่งเป็นเพจออฟฟิเชียลของคุณบัวขาวเนี่ยก็รีโพสต์ข่าวนี้เพื่อเป็นการยืนยันแถมยังมีการไปตอบคอมเมนต์แฟนมวยรายหนึ่งด้วยว่าหลังจบไฟต์กับปาเกียวนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดวลกับใครต่อไหมนะปรากฏว่าจะเป็นคอนนอร์แม็กเกอร์นะมีโอกาสนะครับที่จะเจอกับคอนนอร์แม็กเกอร์ยอดนักสู้ MMA ระดับโลกชาวไอร์แลนด์ครับ